หาขยะค่ะปัญหาขยะพลาสติกเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญของโลกที่แบบหลายที่ยังจัดการไม่ได้ล่าสุดค่ะประเทศอังกฤษในชายหาดหาดนึงนะเขามีไอเดียคือปกติเวลาที่เราไปชวนถูกชวนให้ไปเก็บขยะสมัครเก็บขยะมันก็จะน่าเบื่อนิดนึงทีนี้เขามีไอเดียที่ดีมากคือเป็นปาร์ตี้เก็บขยะค่ะองค์กร Peer to Pay Beach Clean นะคะจัดปาร์ตี้เก็บขยะในหาดเมืองไบรตันที่ประเทศอังกฤษค่ะเป็นประจำทุกเดือนแล้วก็จัดตามเทศกาลต่างๆค่ะอย่างเช่นวันอีสเตอร์หรือว่าวันฮาโลวีนค่ะโดยมีจุดที่แตกต่างแล้วก็ดึงดูดมากกว่างานอาสาสมัครรักสิ่งแวดล้อมทั่วไปตรงที่ปาร์ตี้เก็บขยะตรงนี้เป็นงาน Silence Disco ซึ่ง Silence Disco เนี่ยก็ตรงตัวเลยค่ะ Silence ที่แปลว่าไม่มีเสียงแล้วก็ Disco การไปปาร์ตี้ก็คือการปาร์ตี้ไร้เสียงแบบเก็บขยะนี่แหละค่ะเขาทำยังไงก็คือเขาให้ผู้อาสาสมัครเนี่ยใส่หูฟังที่ไร้สายนะคะแล้วก็จะมีดีเจคอยเปิดคลื่นอยู่ในหูฟังเนี่ยค่ะก็คือคนข้างนอกเนี่ยจะไม่ได้ยินเสียงแต่คนที่เก็บขยะเนี่ยก็จะได้ยินเสียงก็เลยกลายเป็นกิมมิคที่อาสาสมัครชอบนั่นเองค่ะคือนอกจากจะเป็นปาร์ตี้ที่มาช่วยกันเก็บขยะแล้วเนี่ยยังไม่สร้างมลพิษทางเสียงให้กับผู้อื่นด้วยคือดีมากๆเลยนะคะด้านคุณอเล็กฟอริเชฟสกี้ค่ะอาสาสมัครในปาร์ตี้เก็บขยะเขาบอกว่าการเพิ่มความสนุกแบบนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ดีในการทำให้คนร่วมเป็นอาสาสมัครค่ะเขาบอกว่าพวกผมเนี่ยทำความสะอาดชายหาดกับองค์กรอื่นมาเยอะคนที่มาร่วมเนี่ยก็จะน้อยกว่านี้แล้วก็มีแต่ผู้ใหญ่เพราะว่าไม่มีเฮดโฟนซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ดึงดูดเด็กๆเลยส่วนฝั่ง Peer to Peer Beach Clean เนี่ยค่ะองค์กรผู้จัดปาร์ตี้เก็บขยะเนี่ยก็ออกมาระบุว่ากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อเมษายนปี2017นะคะโดยปีนั้นเก็บขยะจากหาดไบรตันได้กว่า800กิโลกรัมและในปี2018เนี่ยก็มีผู้มาร่วมกิจกรรมเก็บขยะเนี้ยรวมกว่า 2,000 รายโดยในปัจจุบันทาง Peer to Peer Beach Clean ต้อนรับอาสาสมัครเดือนละ200คนโดยสนับสนุนให้ทุกคนแต่งตัวแฟนซีตามใจชอบมาร่วมสนุกกันได้เลยแต่ในแต่ละงานเนี่ยก็จะอย่างที่บอกว่าต้องสวมหูฟังนะซึ่งเขาก็กลัวหูฟังหายอะไรอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่างั้นก็เอา ID card หรือว่าบัตรประชาชนหรือว่าเงินมามัดจำซึ่งพอคุณเก็บขยะมีปาร์ตี้อะไรเสร็จก็เอามาคืนด้วยก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีมากๆสำหรับคนที่ชอบปาร์ตี้อยากแล้วอยากทำประโยชน์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะคุณเอมี่กิฟสันค่ะผู้ก่อตั้ง Peer to Peer Beach Clean เขาบอกว่ากิจกรรม Silent Disco ที่เก็บขยะนี้เนี่ยเกิดจากความต้องการกระตุ้นให้คนออกมาทำความสะอาดชายหาดแล้วก็สนใจในการอนุรักษ์ท้องทะเลมากขึ้นค่ะเธอบอกว่าฉันเนี่ยแค่อยากแสดงให้คนในเมืองไบรตันแล้วก็ประเทศอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเห็นว่าการทำความสะอาดชายหาดแล้วก็การลงมืออนุรักษ์ธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่สนุกได้ค่ะซึ่งเจสซี่นะคะหนึ่งในชาวเมืองไบรตันที่มาร่วมเก็บขยะเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจช่วยคนเลิกทิ้งขยะเรี่ยราดตามชายหาดได้แล้วก็ป้องกันไม่ให้มีขยะพลาสติกในทะเลส่วนกิฟสันเนี่ยค่ะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Peer to Peer เนี่ยเธอบอกว่าสิ่งหนึ่งที่สะท้อนออกมาให้เห็นก็คือไม่ว่าพยายามจะเก็บขยะยังไงแต่ว่าอีกหนึ่งปัญหาคือเหมือนถังขยะจะมีไม่เพียงพอนั่นเองอันนี้ก็เป็นปัญหาสำคัญนะคะทางนี้ค่ะเมืองไบรตันที่เป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับพักตากอากาศเนี่ยตั้งอยู่ในนครไบรตันแอนด์โฮฟเนี่ย Tourist South East ค่ะองค์กรส่งเสริมการท่องเที่ยวของอังกฤษเขาประเมินว่าในปี2016จะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนนครไบรตันแอนด์โฮฟกว่า11ล้านคนค่ะซึ่ง11ล้านคนก็โหผลิตขยะจำนวนมหาศาลนะคะดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนท่องเที่ยวคนในพื้นที่ทุกคนค่ะต้องช่วยกันทำความสะอาดแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมของเรานะคะ